สวัสดีครับผมอ๋องอเล็กซ์นะครับ Channel Alex Moonwalk นะครับ Channel ของผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาสาระดีๆ Mindset ดีๆนะครับเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและยกระดับความคิดของคุณผู้ฟังนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอภาคของการลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ DeFi นะครับในรูปแบบของผมให้คุณผู้ฟังฟังกันครับจริงๆแล้ว DeFi ก็มีกันมานานแล้วนะครับเนื้อหาวันนี้ก็อาจจะเก่าไปนิดนึงแต่ว่าจุดประสงค์ที่ผมทำออกมานะครับผมก็อยากจะให้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอพื้นฐานของ Channel ของผมนะครับเพื่อสำหรับคุณผู้ฟังที่เริ่มศึกษาคริปโตเคอเรนซีกันก็ลองเข้ามาฟังกันได้ครับหรือว่าวันหน้าถ้าเกิดผมมีวิดีโอขั้นแอดวานซ์กว่านี้ผมก็จะอ้างอิงกับวิดีโอนี้ด้วยครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมอเล็กซ์นะครับไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพนะครับชาแนลนี้ไม่ใช่ชาแนลที่จะแนะนำการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังต้องการที่จะลงทุนใน DeFi นะครับผมก็อยากให้คุณผู้ฟังลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางอื่นด้วยนะครับก่อนที่จะเอาทรัพย์สินอันมีค่าของคุณผู้ฟังไปลงทุนนะครับก่อนที่จะฟังเนื้อหาของ DeFi นะครับว่ามันคืออะไรผมก็อยากจะเล่าสมาร์ทคอนแทรคให้ฟังก่อนครับเพราะว่าเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมาร์ทคอนแทรคก่อนถึงจะเข้าไปฟังความรู้ DeFi ได้เข้าใจครับสมาร์ทคอนแทรคนะครับเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์ครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่สามารถไว้ใจได้ครับลองจินตนาการดูถึงตู้กดน้ำครับที่ไม่มีคนควบคุมด้านในเป็นระบบอัตโนมัติครับพอเราหยอดเหรียญลงไปน้ำก็ไหลลงมาสมาร์ทคอนแทรคทำงานคล้ายๆแบบนั้นเลยครับนั่นก็คือเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเงินโดยที่ไม่มีตัวกลางควบคุมครับโดยพอเราส่งเงินคริปโตเคอเรนซีเข้าไปนะครับสมาร์ทคอนแทรคก็จะทำในสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้เป็นเงื่อนไขในการโอนเงินให้เราโดยอัตโนมัติโดยขั้นตอนนี้นะครับวิเศษตรงที่ว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยครับตรงนี้เราสามารถเอาสมาร์ทคอนแทรคตรงนี้นะครับมาแก้ปัญหาเรื่องความไว้ใจได้ในการเทรดดิจิตอลแอสเซทต่างๆบนอินเทอร์เน็ตครับเราสามารถเทรดได้โดยมั่นใจเลยครับว่าเราจะไม่โดนโกงต่อมานะครับเราก็จะมาเข้าเรื่องว่า DeFi คืออะไรกันครับ DeFi นะครับย่อมาจาก Decentralized Finance ครับหรือระบบการเงินที่ไม่มีศูนย์กลางอย่างเช่นธนาคารนั่นเองครับใน DeFi นะครับเราก็จะใช้ Smart Contract ในการทำธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติครับตัวอย่างธุรกรรมทางการเงินที่เขานิยมทำกันใน DeFi นะครับก็คือการปล่อยกู้คริปโตเคอเรนซีครับเราสามารถปล่อยกู้ได้แบบธนาคารเลยครับแล้วก็เก็บดอกเบี้ยโดยใช้สมาร์ทคอนแทคในการช่วยเก็บเป็นอัตโนมัติครับแต่จากข้อมูลที่เราทราบมานะครับ DeFi จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็น Decentralized ซะทีเดียวครับเพราะว่า DeFi แต่ละแบรนด์นะครับเขาก็จะมีบริษัทใหญ่ๆในการหนุนหลัง DeFi นั้นอยู่ครับดังนั้นเราไม่ควรมอง DeFi ว่าเป็น Decentralized Finance ซะทีเดียวครับเพราะมันไม่ได้ Decentralized จริงๆผมอยากให้มอง DeFi นะครับเป็นเสมือนธนาคารออนไลน์ธนาคารหนึ่งครับที่ไม่มีการควบคุมขั้นตอนต่างๆระหว่างที่เราทำธุรกรรมต่างๆครับเราสามารถทำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในมือของเราได้ครับโดยที่ไม่ต้องไว้ใจใครให้มาทำแทนเราครับครับก่อนที่เราจะฟังเนื้อหาของ DeFi กันต่อนะครับผมก็จะฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันกด Subscribe นะครับที่ปุ่มขวาล่างแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้ผมอเล็กซ์และทีมงานมีกำลังใจในการทำงานดีๆออกมาให้คุณผู้ฟังฟังกันต่อไปนะครับ DeFi นะครับเป็นระบบที่มีประโยชน์หลากหลายมากเลยทีเดียวครับแต่สำหรับคนมือใหม่ของวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับก็อาจจะสงสัยครับว่าจริงๆแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้มักจะใช้ระบบ DeFi ในการกู้เงินคริปโตกันครับโดยการกู้เงินจาก DeFi นะครับไม่ได้เหมือนกับการกู้เงินผ่านธนาคารครับแต่อยากให้จินตนาการเปรียบเทียบกับการเอาของไปจำนำที่โรงรับจำนำดีกว่าครับลักษณะก็จะเป็นการให้เราเอาทรัพย์สินไปวางนะครับจากนั้นเราก็จะได้เงินกู้เป็นมูลค่าส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เราเอาไปวางครับบวกกับต้องจ่ายดอกเบี้ยอีกจำนวนหนึ่งถ้าเราไม่มีกำลังที่จะจ่ายดอกเบี้ยนะครับ DeFi ก็จะเอาทรัพย์สินที่เราวางเอาไว้ไปครับทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซีที่เราเอาไปวางที่ DeFi นะครับเราก็จะถูกล็อกเอาไว้ด้วยระบบสมาร์ทคอนแทรคครับเราจะเรียกเหรียญที่ถูกล็อกนี้เอาไว้นะครับว่า CDP ครับ
หรือ collateralized debt position นะครับแต่ข้อควรระวังในการเอาคริปโตเคอเรนซีไปวางเป็น CDP นะครับถ้าคริปโตเคอเรนซีนั้นๆ นะครับเกิดการตกลงของราคาครับจนราคาของเหรียญ นะครับตกต่ำไปกว่าจุดที่ทาง DeFi แบรนด์นั้นกำหนดครับเขาก็จะมีสิทธิ์เอาทรัพย์สินคริปโตของเรานะครับไปขายเพื่อใช้หนี้ได้ครับข้อดีของ DeFi นะครับก็คือเราสามารถทำธุรกรรมพวกนี้ได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบอะไรเยอะแยะเหมือนกับที่เราจะไปกู้เงินกับธนาคารครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถทำไปได้ทั่วโลกเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งทำผ่านธนาคารประจำประเทศครับปัจจุบันนะครับ DeFi เป็นที่นิยมมากขนาดไหนให้เราลองเข้าไปดูในเว็บ defipulse.com ครับปัจจุบันณวันที่ผมทำคลิปวันนี้นะครับเราจะพบเงินมากถึง$400,000,000ถูกล็อกเอาไว้เป็น CDP นะครับในระบบ DeFi ทั่วโลกเลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับ DeFi เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดใหม่ครับแล้วมันก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเบบี้อยู่เลยนะครับแล้วมันก็ยังมีโอกาสเติบโตไปได้อีกมากครับอนาคตมันก็จะเข้ามากินส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารมากขึ้นไปอีกครับปัจจุบันนะครับเรายังมีคนบนโลกอีกจำนวนมากนะครับที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารแล้วก็ระบบ DeFi ได้อีกหนึ่งประโยชน์ของ DeFi นะครับคือมันจะทำให้ความคล่องตัวของเงินคริปโตเคอเรนซีบนตลาดนะครับมีความเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะตอนนี้คนก็จะตื่นตัวแล้วก็เข้าไปในตลาด DeFi กันมากขึ้นแล้วมันจะทำให้คนสมัยนี้นะครับมองการเทรดคริปโตเคอเรนซีและการใช้การกู้เงินผ่าน DeFi เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นมากเลยครับอนาคตนะครับความรู้ด้าน DeFi ก็จะกลายเป็นความรู้ที่ทุกคนขาดไม่ได้เหมือนกับการใช้บัญชีธนาคารครับ DeFi นะครับก็อาจจะกลายเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้หลายๆประเทศที่มีปัญหาด้านเงินเฟ้อนะครับแก้ปัญหานี้ได้ครับยกตัวอย่างเช่นประเทศเวเนซุเอลานะครับที่ประสบปัญหาด้านเงินเฟ้ออย่างรุนแรงครับค่าเงินประจำประเทศเวเนซุเอลานะครับไม่มีความเสถียรเลยครับแล้วก็มูลค่าของมันก็ลดลงเรื่อยๆจนประชาชนสูญเสียความมั่นใจที่จะถือเงินสดไปครับประชาชนในประเทศเวเนซุเอลาจึงหันมาถือคริปโตเคอเรนซีอย่างเช่นอีเธอเรียมหรือบิตคอยน์กันเยอะมากครับประเทศพวกนี้นะครับถ้าเกิดเขาหันมาเล่นคริปโตเคอเรนซีแล้วก็หันมาใช้ DeFi กันนะครับเขาก็จะสามารถปล่อยกู้ผ่าน DeFi นะครับแล้วก็รับดอกเบี้ยเป็นเงิน US ดอลลาร์ได้ครับซึ่งยังไงก็ตามเงิน US ดอลลาร์ก็เป็นค่าเงินที่เสถียรกว่าเงินของประเทศเขาอยู่แล้วครับตอนนี้สำหรับมือใหม่ในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับ DeFi อาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่บ้างครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีสื่อไทยตาม Channel YouTube หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับออกมาสอนกันเยอะมากแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องนี้จริงๆนะครับลองหาข้อมูลแล้วก็ทำตามกันดูไม่กี่วันก็น่าจะทำเป็นแล้วครับซึ่งตัวผมเองอเล็กซ์นะครับผมก็จะเล็งไว้แล้วว่าในวิดีโอถัดไปหน้าๆผมก็จะมาลองสอนการใช้งาน DeFi ดูครับสำหรับข้อเสียของ DeFi นะครับ DeFi ขึ้นชื่อว่าเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแน่นอนมันก็ย่อมมีข้อผิดพลาดของโค้ดนะครับซึ่งเขาเรียกว่าบั๊กส์นะครับถ้าเราติดตามข่าววงการคริปโตเคอเรนซีเราจะได้ยินมาบ้างนะครับว่ามีคนสูญเสียเงินบน DeFi ครับเพราะบั๊กส์ของโค้ดคอมพิวเตอร์มาแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปใช้งาน DeFi จริงๆนะครับให้เราศึกษา DeFi เจ้านั้นๆให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ลองกระจายความเสี่ยงของทรัพย์สินของท่านเอาไว้ด้วยครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีบางบริษัทนะครับเข้ามาทำประกัน DeFi ครับมันคือประกันที่เข้ามารับประกันความเสี่ยงเวลาเราเข้าไปลงทุนใน DeFi แล้วสูญเสียเงินบนระบบ DeFi นั่นเองครับซึ่งตรงนี้มันก็จะยิ่งทำให้ระบบ DeFi ในอนาคตนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นครับตอนนี้ DeFi ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินเย็นๆของท่านเอาไปวางไว้ที่ไหนดีให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคารซึ่งดอกเบี้ยธนาคารปัจจุบันนะครับก็อย่าเรียกว่ามีเลยมันมีน้อยจนไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้อีกต่อไปแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะถือว่าเป็นคลิปความรู้พื้นฐานของ Decentralized Finance นะครับเดี๋ยวพิโซดถัดไปนะครับผมก็จะมาลองลงลึกดูนะครับกับ DeFi แบรนด์ต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างครับผมก็ฝากกด Subscribe กันไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆกันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมอ๋องอเล็กซ์นะครับ Channel Alex Moonwalk นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ